ัสดีทุกคนวันนี้นะคะนัทก็จะพาทุกคนเนี่ยไปทำภารกิจคือภารกิจเป็นติ่ง1วันแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องฟลุ๊กนัทัสดูผลงานเขาในช่วงโควิด-19 นะคะแล้วก็ค่อนข้างประทับใจผลงานน้องเขามากเนาะแล้วก็เลยได้เข้าไปสิงใน Twitter อยู่พักนึงเลยนะไปดูว่าน้องเขาทำอะไรบ้างแล้วก็ดูแล้วเขาประทับใจน้องเขาแล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะตามน้องเขาและเราก็เลยได้เข้าไปทำความรู้จักกับคนอื่นที่เป็นแฟนคลับน้องเขาเหมือนกันซึ่งด้อมน้องเขาเนี่ยจะอยู่2ด้อมด้อมแรกเนี่ยเขาชื่อว่า My Blue ซึ่งเป็นด้อมที่เป็นด้อมคู่ระหว่างคือพระเอกกับนางเอกก็คือน้องโอมกับน้องฟลุ๊กส่วนอีกด้อมนึงชื่อว่าไขมันของเจ้าแก้มก้อนนะคะเป็นของน้องฟลุ๊กเองนะคะจุดแรกที่ไปเนี่ยคืออยู่ที่MRT สุขุมวิทนี่ซึ่งจะใกล้ถึงแล้วแล้วก็คือว่านี่นะเขาจะจอดรถนะอาจจะมืดหน่อยนะก็คือวันเกิดน้องฟลุ๊กนะคะเขาก็จะมีแฟนคลับเขาก็จะร่วมมือกันทำป้าย LED screen ให้ตามจุดต่างๆใน BTS MRT รวมทั้งมีการแบบว่าไปวางของแจกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทำกันนะคะให้กับแฟนคลับด้วยกันเองเนี่ยที่ตามคาเฟ่ต่างๆนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะผู้ร่วมทางของเราวันนี้เนาะที่หนัดชอบนะคะก็มีเนาะอย่างนั้นน้องเพื่อนช่วยค่ะอ้อนะคะกิ่งค่ะน้อยค่ะ3คนนะคะยังจำหน้ากันไม่ได้นะเดี๋ยวสักพักก็ถามใหม่นะจุดแรกที่จะไปกันนะคะสต็อปก็จะเป็นจุดป้าย LED screen เนาะซึ่งก็จะเป็นสกรีนแรกเนาะที่มีของในโปรเจกต์นี้เนาะก็เขาบอกอยู่ทางออกที่1ซึ่งเราอยู่ไหนตอนนี้เรายังไม่รู้นะรู้แต่ว่าของกินเยอะมากแล้วคือหิวมากแล้วน้องก็ห้ามไม่ให้เรากินเลยน้องบอกแบบพี่คะเดี๋ยวได้กินทั้งวันอะไรงงไปหมดโอเคนี่นะคะเราก็มาถึงจุดแรกแล้วนะคะข้างหลังซึ่งตอนนี้นะคะผู้ร่วมภารกิจของเราเขาก็ได้ทิ้งเราไปแล้วนะคะไปถ่ายรูปเล่นอะไรกันก็ไม่รู้พอมีใครอธิบายอะไรให้เราฟังได้ไหมคะน้องเขาก็จะมีแฮชแท็กของเขาชื่อว่าเจ้าแก้มก้อนนะคะนี่อันนี้เนาะแล้วก็นี่เป็นป้ายวันเกิดของน้องเขาซึ่งมีถึงวันที่เท่าไหร่คะใครรู้บ้างไม่มีใครมีข้อมูลไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาอินเทอร์เน็ตเอานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปจุดสองกันนะคะอ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ผ่านจุดแรกมาแล้วนะคะซึ่งเรากำลังจะไป second point นะคะซึ่งแอบมาว่าเขาว่าอยากให้น้องฟลุ๊กกับน้องโอมอ่ะมีงานคู่กันเองเขาก็เลยบ่นกันเว้ยเอาบอกกันนะอันนี้ฉันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะฉันแค่เป็นคนเก็บหลักฐานโอเคอ่ะเริ่มจากใครบ่นอะไรบ้างคะน้องนุ้ยน้องนุ้ยบ่นว่าบ่นว่าจะแก้ผ้าเต้นระบำรอบเทอร์มินอล 21 3รอบก็คือถ้าเกิดว่าทั้งคู่มีซีรีส์เล่นคู่กันอีกแต่ว่าต้องเป็นคู่พระนางจริงนะเป็นแบบคู่หลักอ่ะเปล่าฉบับเวอร์ชันพี่โอมกับฟุ๊กลงทวีตเปิดเผยให้ตนให้โลกรู้ได้น้อยๆเธอต้องมีสิหนูไม่มีขอขับรถก่อนเดี๋ยวไปไม่ถึงโอเคบ๊ายบายนี่นะคะเราก็มาถึงจุดพอยที่2แล้วนะคะเขาเรียกว่าแฟนดอมคาเฟ่นะคะซึ่งก็เป็นคาเฟ่ที่เขาเปิดมาไม่แน่ใจรายละเอียดนะอันนี้ค่ะเห็นอะไรคะนะเห็นอะไรคะเห็นตัวกีดกีดเราเห็นแล้วนะคะกำลังเดินทางไปนะคะไม่มีใครสนใจฉันเลยนะจ๊ะโอเคมาที่นี่ก็คือมาทาง MRT อะไรนะคะออกอะไรนะนี่ออกอะไรห้วยขวางแต่เรามาขับรถมาก็จอดรถตรงที่ Mansion 7ได้เลยนะค่ะนี่เรากำลังเดินไปเราไปดูกันค่ะSoftly spoken with no strings tying you to me I'm happy in your company with no emotion cause my love deserves to be free I never wanna look at a house in the garden I never wanna lock you down I know you're not mine it's just my turn but we can still have fun for nowThank you.
trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. ตอนนี้เราก็มาอยู่ในคาเฟ่แล้วนะคะแฟนปั๊มคาเฟ่นะคะก็คาเฟ่น่ารักมากๆเลยเนาะแล้วก็คนเยอะไปหมดเพียบเลยนะคะก็แบบว่าน้องมีแรงสนับสนุนเยอะมากๆเลยใจแทนน้องมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะถ่ายอะไรได้บ้างเนาะไปไปคะตอนนี้ในนี้คือคักมากมีการแจกของกันมากมายไปหมดเลยนะนี่ก็ได้ของมาน่ารักมากเลยค่ะเป็นอะไรอ่ะแหวนเหรอโอ้ยแหวนตัว F ด้วยก็มีรูปด้วยน่ารักมากเลยค่ะนี่แล้วก็มีคนอวดงานเขาด้วยหนูก็เป็นงานของเขาเจอนะนี่ค่ะนี่เจ้าของผลงานนะคะนี่นะนี่นะคะนี่เป็นภารกิจแรกของนะคะตอนนี้นะทุกคนก็แรกสองขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยทุกคนSoftly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now.Trust me, your message received. You said you couldn't take us too seriously. I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Put in the way, this is a flash in the pan. Still have fun. สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างนี้เราร้อนมากยอมให้เรากินมันตั้งแต่เช้าเรามาได้กินกาแฟมื้อของวันแล้วในเวลาเที่ยงพอดีเที่ยงพอดีซึ่งคิดว่าจะได้นอนประมาณเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะมีคนมาแจกของอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะอะไรมาแจกคะเอาไหนโทรหน่อยสิอันนี้ได้เป็นบาทอ่ะไม่โฟกัสจ้าไม่โฟกัสน้องเลยเดี๋ยวเราไปเปิดให้ใช่แล้วก็มีอะไรอีกอะอวดให้หมดมีสองอันขอโทษนะคะคุณเป็นไรคะไหวไหมคะในเนี้ยไม่ค่อยมีคนปกติอะเสียงกรี๊ดมาเป็นระยะนะคะขอบคุณค่ะทุกคนพาสปอร์ตเองจะเป็นรูปนี้ไม่ได้นะบอกเลยอยากได้เหรอ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 ค่ะโอเคค่ะแจกค่ะแจกไม่ใช่ของเรานะคะเข้ามาเราแจกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะก็ขอบคุณมากนะคะแอบกระซิบนะคะใต้ความแจกของของทุกคนวันนี้นะคะเราสามารถซื้อตู้ใหม่ได้หนึ่งตู้นะคะแล้วก็สามารถใส่ของได้มีไหมกันแล้วค่ะทุกคนมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาเรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้มีคนบอกว่าเราไม่ไปไหนแล้วนะคะเราอยู่ตรงนี้เก็บจนกว่าจะได้ครบตู้ถ้าเราค่อยเคลื่อนไหวไปที่อื่นนะคะให้รักแม่เลยนะตอนนี้ก็กำลังจะมูฟออนไปสู่เช็คพอยท์ที่3นะคะเราจะไปไหนกันคะที่3เราจะไปเดี๋ยวฟิวค่ะไปทำอะไรคะพักผ่อนไปเกิดที่ไหนค่ะค่ะแล้วยังไงต่อแล้วก็ไปรับถุงยางใจถุงยางใจถุงยางใจคืออะไรคะมันเป็นวันที่พี่ว่าได้แล้วถุงยางใจคืออะไรคะที่ป้าให้ฟังหน่อยค่ะถุงยางใจคือถุงที่เห็นแล้วจะทำให้จิตใจชุ่มชื้นมีชีวิตอยู่ต่อไปได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ใช่ต่อไปด้วยอะไรบ้างคะ
เยอะมากมากเลยอ่ะกี่ชิ้นกี่ชิ้นมี10ชิ้นเล็บเทนบอกเลยเอาไปขายต่อได้เปิดประมูลมันมี limited edition นะบอกเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูอะไรกันตรงนี้ซะหน่อยอันนี้คือทำอะไรกันอยู่คะงานนรกนะคะเรามาแอบดูกันว่าในถุงยังชีพมีอะไรบ้างนะคะ I never wanna lock you down I know you're not mine It's just my turn But we can still have fun อ่ะทุกคนคะตอนนี้เรามาถึงเช็คพอยท์ที่3กันแล้ววันนี้คือที่ไหนคะ The Feel ค่ะ The Feel มีความสำคัญยังไงคะไหนเล่าให้ฟังหน่อยคะติ่งคะใครคะถ่ายคลิปปีปลายปีปลายใช่ไหมคะได้ถ่ายคลิปมายามายาใช่แล้วเห็นไหมคะแล้วมากับคนจริงเขารู้ทุกเรื่องเพราะที่นี่เขาจะมีการให้ของขวัญวันเกิดเพราะว่าเนี่ยติดเรื่องของโควิดเนาะที่เราน้องเขาไม่สามารถมารับของขวัญเองได้ก็เลยจะมีเป็นบ้านสักหลังนึงอ่ะไม่รู้ใครเห็นไหมเนี่ยพวกออฟฟิเชียลนะคะเขาก็จะมารับของขวัญไปให้เอาไปให้น้องนัทก็ได้แต่งของขวัญเล็กน้อยมาให้น้องซึ่งจริงๆเราไม่มีถุงแต่ว่าในผู้ร่วมเดินทางเราวันนี้เขาไม่มีของแต่เขามีถุงนะคะเขาก็เลยเหมือนกันว่าเป็นแบบร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะฉะนั้นถุงนี้นะคะอภินันทนาการจากน้องเอ๋งนะคะของข้างในเป็นของพี่นะคะถุงของเขาถือว่าเราเดินทางกันต่อไปนะทุกคนคะเราก็มาถึงจุดที่เรียกว่าจุดแจกของขวัญจะให้ของขวัญน้องนะคะคนเยอะมากเลยทุกคนเอานี่เขายังไม่ได้เข้ากันนะเนาะบรรยากาศก็ยังเข้าแถวกันอยู่เนาะของเยอะมากทุกคนเราได้ของแจกแล้วน่ารักมากเลยนี่แล้วตอนนี้ประตูก็เปิดแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันแล้วนะคะเขาให้เข้าไปทีละ10คนเข้าไปกับไปที่ของขวัญน้องเห็นว่ามันจะมีคลิปวิดีโอให้ดูด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่มีการทำผ้าให้น้องด้วยแถมน้องนี่มีกี่ด้วยค่ะวันนี้นะคะซึ่งเพราะเห็นอายุน้องแล้วปวดหัวมากคือเราไม่สามารถสู้เขาได้เลยอยากจะแบ่งชีวิตให้น้องเขาอ่ะนิดนึงนะคะน้องทีมนะคะเข้าแบบเป็นยังไงบ้างแอบสัมภาษณ์หน่อยลูกค่ะค่ะแดดได้เป็นยังไงบ้างคะได้คุกกี้มากินยังยังไม่กล้ากินหนูไม่มีใครกินคุกกี้ค่ะน้องปุ๊กคะเราจะเก็บไว้เก็บไว้มันขึ้นลานนะลูกทุกอย่างขึ้นลาได้นะน้องเขาไม่ได้ใส่ถักกันบอกบุญหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปไหนต่อจ๊ะเดี๋ยวน่าจะไปพี่ไปไหนกันพี่ไปสยามน่าจะไปสยามวันเนี้ยทุกคนน่ะไปเป็นไทม์ไลน์ไปด้วยกันคือใช่มันก็ไปตามเพราะว่าวันนี้มันเปิดแค่ไม่กี่ที่เองเนาะหลักๆน่าจะมีแค่3ถึง5ที่เนาะเดี๋ยวปะเดี๋ยวเราไปกันต่อมีอะไรมันคืออะไรคะไหนอธิบายหน่อยได้โอ้มาให้พี่อันนึงเอาอันนี้ได้มั้ยคะได้ค่ะน่ารักมากเลยค่ะทุกคนโอ้ยน่ารักมากเลยทำไมต้องมีเขาขยันกันจังคะมันเป็น
ุกคนที่ว่าเหมือนกับพอเราได้เจอกันอะอยู่ใน Twitter แล้วเราก็ได้คุยกันใช่ไหมคะพอมาเจออย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเราได้ make friend เนาะได้เจอกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันเพิ่งรู้จักกันว่าอ๋อคนนี้หน้าตาเป็นนี้นี่เองตอนนี้ข้างหลังโกลาหลมากเพราะว่ามีคนเอาถุงยางใจมาแต่นะคะซึ่งเป็นถุงของแบบข้างในก็มีของแบบเยอะแยะทั้งหมด10ชิ้นซึ่งเค้าเล่นเกมกันอยู่ซึ่งบรรยากาศข้างหลังคนเยอะมากทุกคนแบบมุมกองกันระเนระนาดเลยค่ะแต่สนุกมากๆเลยนะบรรยากาศ energy คือดีมากๆก็มี energy น่ารักมากๆจริงๆค่ะทุกคนในที่สุดฉันได้ถุงยังชีพแล้วอันนี้นะคะนี่ก็คือมีการเล่นเกมเกิดขึ้นก็คือว่าน้องเขาว่าจะเอารูปขึ้นมาโชว์แล้วจะถามว่ามาจากอีคีอะไรแล้วก็ฉากอะไรนั่นแหละมีคนวิ่งมาแล้วค่ะมีคนวิ่งมาค่ะจะตอบได้ต้องไปยืนออนนะคะซึ่งในนี้ถุงเราก็ไปเฝ้ามาตั้งแต่เมื่อเช้านะน่ารักมากของข้างในนะเล่นเกมจุดเช็คพอยที่3นะจุดเช็คพอยนี้สนุกมากเพราะว่าเหมือนเขามีเล่นเกมกันด้วยอ่ะเรากำลังจะไปจุดเช็คพอยที่4กันซึ่งเป็นมินิแกลเลอรี่นะคะข้างนี้จะเป็นมินิแกลเลอรี่ที่ของทั้งโอมแล้วก็ฟุกเลยใช่ไหมอยู่ที่ไหนนะคะอยู่สยามดิสอยู่สยามดิสชั้น4นะคะร้านชื่อว่ามินิแกลเลอรี่ของฟุกเอาชื่อร้านสิชื่อร้านฮาลุคาฟุกโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอมกับฟุกนะคะที่สยามดิสคัฟเวอรี่นะชั้น4ป่ะนี่ชั้น4ใช่ไหมคะนี่เขาก็จะมีงานถึงวันที่ถึงเมื่อเท่าไหร่ที่1วันนี้เหรอพรุ่งนี้เหรอแต่ส่วนที่เราชอบมากคือส่วนนี้เป็นแกลเลอรี่เดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เรามีผู้ร่วม
โต๊ะใหม่2คนเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวนะตอนนี้ชื่ออะไรคะมะเฟืองค่ะมะเฟืองสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อบุ๋มค่ะชื่อบุ๋มต่อหน้าฉันเนี่ยน้องๆที่มาทั้งหลายเนี่ยเขาได้กินไปเยอะมากฉันจะบอกว่าคุ้มกว่าค่ารถที่เขามาวันนี้แล้วเราก็ได้มีคำถามมาถามนิดนึงว่าในบรรดาของกิฟเวย์ทั้งหมดวันนี้ที่ได้เนี่ยที่ไหนที่เขาแบบประทับใจสุดๆนะเราได้กินอาหารค่ะหิวเลยค่ะเดี๋ยวขอแวะไปกินก่อนนะคะตอนนี้วันนี้เขาไปข้างในใช่ไหมเอาของขวัญไปให้เขาจะแจกคุกกี้ที่น้องฟุกทำเองคือฉันจะบอกเลยว่าตอนนี้ทุกคนทำแตกหมดแล้วใช่จ้ะคือตอนนี้ทุกคนกินเป็นคุกกี้ปั่นอะบอกเลยอะตอนแรกอะจะบอกว่าทุกคนจะไม่ยอมกินคุกกี้ฉันบอกว่าต้องมาต้องกินนะไม่กินไม่ได้นะเว้ยเพราะว่าน้องเขาไม่ได้ฉีดฟอร์มาลินเข้าไปแล้วอะทุกคนเรียงของบนโต๊ะกันอย่างยิ่งใหญ่มากๆทุกคนดูแล้วทำไมเราไม่เอาของนี่คือคนที่คนที่คุ้มที่สุดเออเขาได้ของเยอะมากที่บอกเลยว่าแค่วันนี้วันเดียวเขาก็สามารถอยู่อีกปีนึงเขาไม่ควรรับของจากใครอีกแล้วเขาไม่ควรเลยจริงๆดูของนะคะของนะคะบอกเลยนะคะคู่นี้ต้องซื้อใหม่ดูต่างละครนู้นทางนู้นนะคะต้องกินไม่สนใจใครนัทนิวทุกคนคะนัทมีเรื่องเศร้าจะเล่าให้ฟังคือว่าด้วยความรักของแฟนคลับที่ต่อน้องฟุกเนี่ยทุกคนเขาก็ได้ทำ IG ad ใช่ไหมให้น้องซึ่งมันมีทั้งหมดประมาณ60แบบเท่าที่นัดรู้มาแล้วคือคนรอบข้างนัดอ่ะเขาเจอทุกคนเลยเว้ยยกเว้นนัดคือนัดก็พยายามปัดนะปัดจนเขาไม่ให้ปัดแล้วอ่ะเข้าใจปะปัดจนมันสุดทางแล้วแล้วสิ่งที่คุณได้ยินอยู่รอบข้างเนี่ยนะคะคือเสียงที่เขาแบบเจอกันอ่ะมึงฉันเกลียดเขาอ่ะในอันไหนโชว์สิเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ที่รักสิเห็นนะคือถ้ายืมโทรศัพท์เพื่อนได้จะยืมแล้วอะบอกเลยอะแม่อันนี้พี่เจอไอ้หนูน้องตกตอนไหนตอนไหนคือที่แรกอะดูซีรีส์เราก็แบบเฮ้ยน้องน่ารักอะไรเงี้ยน้องดีเลยอะค่ะได้เห็นงานที่น้องจะไปพอติดนี่แหละแล้วเขาไปเจอจริงแบบน่ารักมากแบบติดจริงจังมากแล้วน้องไม่มีราคาเหมือนกันเลยพาเขามาใครตกก่อนมาถ่ายรูปให้เขาแล้วทีนี้ก็มาเจอน้องก็พี่ผมว่าเอ้ยนี่อยู่ในน้องก็เลยขอเข้าตอนแรกเป็นเมนใครแอบบอกได้ไหมเราจะได้ไปเป่าประกาศใครตอนแรกชอบปุ๋นชอบปุ๋นใช่ค่ะแล้วก็มาเจอน้องตัวจริงแล้วก็มาถ่ายรูปน้องก็อุ้ยน้องน่ารักก็เลยตามน้องเลยอะไรนี่คือผู้หญิงเจ้าชู้นะคะทุกคนหัวใจมีหลายห้องมันแบ่งๆกันได้นะคะมีคนเดียวเขาบอกเขามีคนเดียวแล้วเนี่ยมีคนนี้คนเดียวนะคะจำหน้าไว้อ่ะตอนนี้เราอยู่เช็คคนที่สี่ด้วยความที่ว่าเราเป็นสิ่งขัดมือใหม่เราก็แบบมีความสงสัยคือเนี่ยถามน้องมาเตือนก่อนเลยว่าพี่อ่ะชอบนะตามน้องพึ่งตามพึ่งมาตามน้องโอมอย่างเงี้ยแต่พี่ก็ยังไม่เคยมีความสุขที่แบบต้องแบบมาทำของแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยความรู้สึกไหนรู้สึกว่าแบบเราอ่ะอยากทำของแตกน้องเพราะอะไรแจกคนแบบเป็นขับด้วยกันเพราะอะไรอะไรเงี้ยคือจริงๆช่วงแรกที่มาตามก็คือแบบก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันแล้วแบบช่วงนั้นที่ไปเล่นทวิตเตอร์แล้วก็ได้ของแจกมาก็รู้สึกว่าแบบบางทีเราก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากทำขึ้นมาเองทีแรกอยากทำเองได้เองก่อนอ่าฮะพอเสร็จแล้วแบบทำมันก็เอ้ยเขาแตกอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็ทำทีก็ทำไปเฉยๆเลยก็แบบได้แตกออกมาแตกวันนี้กี่ชิ้นจริงๆมีแค่สองอย่างแต่ว่าก็เป็นร้อยเหมือนกันเลยมาด้วยกันนี่ที่เราตอนทำที่ทำของรวมกันบ้างหรือว่าทำด้วยกันแต่ว่าที่ทำอ่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะเป็นคนที่ชอบแบบชอบอะไรที่เกี่ยวกับน้องค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบน้องเวลาเล่นเกมไม่แบบได้แค่สองครั้งอะไรเงี้ยค่ะแต่รู้สึกของที่เขาให้มามันรู้สึกแบบมันน่ารักมากเลยก็เลยอยากลองทำแต่งตัวเองบ้างจริงวันนี้เราจะติดเช็คพอยต์หนึ่งก็คือเป็นตรงจุด MBK ซึ่งเขาจะเป็นจุดที่เขาเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูโฆษณาของน้องนะไปดูไป MBK ดูยังมาเมื่อวานอ๋อโอเคไปทุกค
นไปเช็คคอยสุดท้ายกันตอนนี้ก็คณะเราก็ใหญ่ขึ้นเนาะเราเริ่มต้นด้วย4คนตอนนี้เราจบด้วยประมาณ9คนได้ไหมตอนนี้นะคะวันนี้คือจริงๆอ่ะนอกจากที่ว่าเราอ่ะจะได้มาฉลองไปดูป้ายน้องด้วยแล้วก็ให้ไมค์ดูได้รู้จักกันด้วยเนาะเป็นไงคะสนุกไหมแบบเป็นไงอันนี้คาดหวังนะหรือว่ามันตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้เพิ่มเพื่อนไหมหรือว่าจะได้อะไรเพื่อนของรางวัลอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มแต่ว่าวันนี้คือเหมือนมาเปิดโลกแบบใหม่ว่าเออเรามีคนที่รู้สึกว่าเรารักเขาแบบเดียวกับเราอีกหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยทำทุกอย่างให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาถึงตรง MBK แล้วนะเราก็เดินมาออกมาจากสยามดิสคัฟเวอรี่กำลังเดินไปดูป้ายอยู่นะคะซึ่งจริงๆนับจากของน้องฟุกแล้วมันก็คือโฆษณาของไบรท์นะแล้วก็เห็นนี่ของมิวกับด้วยนะคะตรงนี้นี่คือจุดที่เราอยู่นะเดี๋ยวเราก็มารอดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตั้งแต่10โมงเช้า2ทุ่มใช้เวลาทั้งหมด8ชั่วโมงสนุกมากเลยนะมันเป็นการเป็นประสบการณ์เราอย่างนึงนะเราก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าแบบไปทำแบบนี้จะสนุกอะก็ตอนแรกก็แอบคิดว่าไปอย่างนี้จะเหนื่อยหรือเปล่าแต่ความจริงก็เพลินๆ นะแอบคิดว่ามันได้เจอคนที่แบบเหมือนกับชอบสิ่งเดียวกันแล้วพอมันคุยมันคลิกกันเร็วอะมันเหมือนกับพอมันมีความชอบร่วมกันนะเนาะทุกคนแบบทำของมาแจกทุกคนทำของมาแบบให้กันเยอะมากอ่ะเหมือนทุกคนมีโปรเจกต์ของตัวเองแล้วเราอ่ะไปโดยที่เราไม่คิดว่าเราจะได้อะไรนะแต่ปรากฏว่าเราแบบเราได้ของเยอะมาขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เรามาแบ่งปันกันแล้วก็ขอบคุณวันนี้น้องๆทุกคนที่มาเป็นเพื่อนร่วมทางของเราเนาะทุกคนคะตะกี้เอาของทั้งหมดที่ได้มาวันนี้มานั่งเรียงกันแล้วตกใจมากคือมันเยอะมากทุกคนมันเยอะจนแบบไม่คิดอ่ะว่ามันจะเยอะขนาดนี้อ่ะดูดินี่ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคนที่แบบวันนี้แบบเอาของมาให้คือแบบไม่คาดหวังเลยว่าจะได้เยอะขนาดนี้แล้วก็แบบดีใจแทนน้องมากๆที่มีคนรักเขามากขนาดนี้เนาะวันนี้ขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนเพราะเหนื่อยมากขอไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายOh,